เราต้องเห็นน้ำตกนะครับไม่ใช่เราเห็นหลังน้ำตกซึ่งเป็นภูเขาอันนั้นห้ามเด็ดขาด นะครับผมจุ้ยบอกว่าน้ำบ่อน้ำเป็นสิ่งที่ส่งเสริมโชคลาภให้ตั้งไว้ตำแหน่งที่ตรงกับประตูบ้านประตูทางเข้าบ้านประตูหลักอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ดีนะครับน้ำเป็นตัวส่งเสริมโชคลาภนะครับแล้วก็ตำแหน่งตามหลักฮวงจุ้ยคือตำแหน่งที่ตั้งบ่อน้ำที่ดีคือทิศเหนือและทิศตะวันออกทิศเหนือเป็นทิศของที่ว่าที่ตั้งของเต่าดำนะครับธาตุน้ำทิศตะวันออกเป็นที่ตั้งของมังกรเขียวธาตุไม้ซึ่งน้ำกับไม้เนี่ยก็จะส่งเสริมกันแล้วก็จะเป็นตัวส่งพลังต่อเข้ามาสู่ประตูบ้านทีนี้น้ำตกควรจะใหญ่แค่ไหนจะแรงแค่ไหนเอาง่ายๆเขาบอกไม่ใหญ่เกินไปแล้วไม่เล็กเกินไปคำว่าไม่ใหญ่เกินไปแล้วไม่เล็กเกินไปคืออย่างนี้ถ้าน้ำตกเนี่ยเราไปทำซะใหญ่โตนึกออกไหมครับแล้วที่เราก็ไม่ได้มากมองไปโอ้โหเสียงน้ำหรือฮือลงมาแล้วใหญ่โตมากมันจะรู้สึกอึดอัดถูกไหมครับอันนี้ก็คือไม่ดีกับอีกอันคือเราทำน้ำตกแบบไม่ลดหลั่นเลยคือเอามาลงมาตรงๆปุ้มแล้วลงมาเสียงสนั่นหวั่นไหวเลยอันนี้ก็ไม่ดีเพราะว่าเสียงมันจะดังความชื้นมันจะเยอะเข้าบ้านวงจุ้ยบอกเลยว่าอันนี้ไม่ดีนะครับถ้าตามหลักออกแบบคือแน่นอนเสียงมันดังเกินไปข้อ2คือความชื้นเนี่ยเวลาลงมาละอองน้ำเนี่ยมันจะขึ้นมาแล้วมันจะเข้าบ้านมันจะทำให้เราเจ็บป่วยได้เพราะฉะนั้นน้ำตกที่ดีเนี่ยเขาบอกว่าไม่ให้ดังเกินไปแล้ววิธีการคือให้ทำเป็นลดหลั่นเป็นชั้นๆลงมาแล้วเหมือนกับน้ำเนี่ยค่อยๆไหลเข้าบ้านถ้าทำบ่อน้ำแล้วถ้าไม่มีน้ำตกขอมีน้ำพุขอมีเจ็ตหรืออะไรสักหน่อยนะฮะให้น้ำเนี่ยมีการเคลื่อนไหวอย่าให้น้ำนิ่งนะครับเพราะว่าน้ำเนี่ยมันเสมือนตัวที่พาพลังงานที่ดีพาโชคลาภเข้าบ้านแล้วเวลาเจ็ตยิงเจ็ตอ่ะหันทางเจ็ตอ่ะให้เข้ามาที่บ้านนะครับอย่ายิงเจ็ตคือยิงบอกไอหัวพ่นเนี่ยไม่ใช่ยิงออกนะครับถ้าเป็นไปได้ตั้งแล้วให้เข้าบ้านให้เขาพาพลังงานเอาโชคลาภเข้าบ้านเราถ้าหลักการออกแบบก็คือว่าน้ำนิ่งมันตายความหมายของตายคือโอกาสน้ำเน่ามันสูงถูกไหมครับมันไม่มีการขยับเคลื่อนเคลื่อนไหวออกซิเจนไม่เติมเดี๋ยวสักพักน้ำมันก็เน่าน้ำเน่าก็ส่งผลเสียต่อการอยู่อาศัยต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัยที่สำคัญที่สุดอีกอย่างนึงก็คือว่าน้ำตกให้หันหน้าเข้าบ้านนะครับไม่หันออกนะบางคนบอกว่าฉันอุตส่าห์ทำซะสวยเลยกะเอาไว้โชว์คนอื่นไม่ได้นะครับน้ำตกให้หันหน้าเข้าบ้านนะครับเราต้องเห็นน้ำตกนะครับไม่ใช่เราเห็นหลังน้ำตกซึ่งเป็นภูเขาอันนั้นเท่ากับเราไปอยู่หลังเขานะครับอันนั้นห้ามเด็ดขาด นะครับเพราะนั้นเวลาทำน้ำตกให้หันหน้าเข้าบ้านแต่อย่างเงี้ยมุมที่ดีที่สุดก็คือมุมอย่างเงี้ยเราหันในเงี้ยหันเข้าบ้านหันเอียงเข้ามาทางเนี้ยถ้าเกิดน้ำตกมาตั้งนี่แล้วหันออกไปเกิดอะไรขึ้นลองคิดดูดิอันนี้ทำโชว์คนอื่นเขานะแต่ว่าเวลาเราอยู่หลังน้ำตกอันนี้ผิดหลักเลยนะครับอย่าทำบ้านเราไว้ชมนะครับเราไว้ดูนะครับไม่ใช่ว่าเอาไว้ให้คนอื่นดูนะเราเป็นคนจะรับโชคลาภเราไม่ได้ส่งโชคลาภไปให้คนอื่นนะครับถ้าอย่างนี้เราส่งโชคลาภออกไปข้างนอกนะครับให้เอาลักษณะนี้นะครับแล้วก็รูปร่างของบ่อที่ดีเนี่ยสามเหลี่ยมนี้ไม่ควรทำอยู่แล้วบ่อเหลี่ยมมันก็ยังโอเคแต่ระวังอย่าหันเหลี่ยมเข้าบ้านนะครับอย่าหันเหลี่ยมเวลาเราเห็นน่ะอย่าให้หันเหลี่ยมเข้าหาตัวเราแต่บ่อที่ดีเนี่ยคือบ่อที่เป็นลักษณะโค้งมุมเป็นโค้งอะไรต่างๆเหล่านี้มันจะรองรับกับพลังงานของน้ำได้ดีก็ถ้าเราจะทำบ่อเราก็จะได้รู้ว่าโอเคเราทำบ่ออาจจะเป็นฟรีฟอร์มอะไรสักหน่อยหนึ่งก็มันก็ดูสมูทดีสวยดีในระดับการออกแบบเห็นไหมครับเล็กๆน้อยๆที่เกี่ยวกับฮวงจุ้ยเนี่ยมันก็สอดรับกับการออกแบบอยู่พอสมควรเพราะหลักพวกเนี้ยมันต้องเป็นหลักที่สอดคล้องกันถ้าเราทำถูกเราก็จะรู้สึกสบายใจในการที่จะใช้งานมันแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับวันนี้สวัสดีครับ